เมืองนี้ใหญ่กว่าเฮกแฮมอีกอ่ะลงมาลือคือกันนะนี่ยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดอุ้ย look at that bridge wow baby that beautiful สวัสดีเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะเพื่อนๆวันนี้เราสองคนจะออกไปขับรถเล่นฮิวก็เลยได้คำศัพท์คำนี้ใหม่ขับรถเล่นเมื่อวานนี้ไปขับรถเล่นแล้วที่อารันเดลแต่ว่ามันยังไม่ใช่ขับรถเล่นไงผมก็เลยต้องสอนให้รู้จักคำว่าขับรถเล่นเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปขับรถเล่นกันค่ะระหว่างทางไปขับรถเล่นนะคะเราก็มาแวะซื้อไข่ค่ะเราแวะเอาของไปเก็บที่บ้านแล้วนะคะวันนี้โอ้ซื้อซื้อหอยแมงภู่แล้วก็ซื้อปลาอาบอนอาบอดูดอาบอชูดฟิชยูบอดวะอาบอชูด yes abroad abroad you're right abroad smoky abroad smoky abroad is a town in Scotland เป็นเมืองหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์ไม่ใช่ประเทศสกอตแลนด์ในสกอตแลนด์สกอตแลนด์อยู่ในประเทศอังกฤษครับเพื่อนพอเราของไปไว้เสร็จนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปเมืองมอเพ็ดเมืองนี้เมืองมอเพ็ดเมืองมอเพ็ดนี่ครับมอเพ็ดคาปรอนเนียนเมืองมอเพ็ดคือโอ๋บอกพี่ว่าโอ๋อยากจะไปเห็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเฮดควอเตอร์เป็นเฮดออฟฟิศของเขตนอร์ทัมเบอร์แลนด์โอ๋ก็เลยอยากจะไปดูเฮดออฟฟิศนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ของเขตทัมเบอร์แลนด์อยู่ที่นี่นะคะตามเมืองต่างๆมันจะมีถนนเส้นหลักที่เป็นแบบมีร้านรวงต่างๆเขาจะเรียกไฮสตรีทเป็นแล้วก็เป็นทาวน์เซ็นเตอร์ก็เป็นศูนย์กลางของเมืองถ้าเป็นสถานการณ์ปกติโอว่าก็คงคนเดินเยอะค่ะเนี่ยร้านรวงเยอะแยะเลย property agent ร้านแบบ charity shop Harry's coffee bar โอ้ย coffee bar baby look good you can buy some takeaway coffee เมืองนี้ใหญ่กว่าเฮกแฮมอีกอ่ะสมแล้วที่เป็น headquarter ของ Northumberland ใหญ่กว่าเฮกซัมa book selling second hand here right. We used to come here yeah, นี่นะถนนในเมืองของเขานะคะเพื่อนไอซ์แลนด์ลุดฟอร์ดบูธเนี่ยถ้าโอมาจะสนุกชอบเข้าไปในร้าน charity shop ครับเพื่อนไปดูของมือสองแล้วก็ได้อุดหนุนแล้วก็ได้ทำบุญด้วย Last time we turn right and we park around there and then there's
a lake, you know. Look at that. นี่เพื่อนๆดูโบสถ์อยู่กลางเมืองเขาเลยของเฮกแฮมสวยกว่าเนาะแต่ของเขาก็สวยเหมือนกันแต่เมืองเขาใหญ่กว่าเฮกแฮมเยอะเลยอะใหญ่กว่าเฮกแซมเรียกชื่อเฮกแซมผิดทุกทีเลยอะว้าวบิ๊กทาวน์ darling what do you think you don't like it it's too big okay, a bit depressing why depressing we not live around here but you know it's good to come into town and yes. it look like it have a lot of things look that's a big Morrison'sห้างมอริสันเพื่อนๆดูประมาณเหมือนเทสโก้ Good they have very big Morrison very big you well we've got a very big Waitrose and Tesco's everything มีปั๊มน้ำมันด้วยมอริสัน Wow look at that houseบ้านเก่าๆก็เยอะ What is that on the left? It's Morpeth Center. Yeah. I don't know what it's a center for. George Park, St. George Park. เมืองใหญ่ค่ะเพื่อนๆ Morpeth. เมื่อกี้นี้เห็นป้าย Coastal Route นะคะเป็นถนนเรียบกับชายฝั่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามเส้นนั้นดูค่ะบ้านอยู่ตรงทางตรงนี้พอดีเลยฝรั่งนี้คือเขาไม่แคร์เลยนะเรื่องห่วงจุ้ยบ้านโอ้ยยืนใส่ถนนมากเลย My God ว้าวนี่คือวิวระหว่างทางที่เราจะไปแอมโบกันนะคะเป็นเมืองต่อไปที่น่าไปดูมีเยอะเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวินเทอร์ไบน์นะคะก็คือกังหันลมที่เขาเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆนี่แวะถ่ายรูปนิดนึงไปกันต่อค่ะหลังจากที่เราไปแวะดูวินฟาร์มนะคะเราไปกันต่อSilver Caravan Park อันนี้เป็นที่ที่จอดรถคาราแวนนะคะเป็นรถบ้านนี่อันนี้เส้นนี้เราไปมันจะเรียบทะเลเลยLook at the all the house is by the coast is almost same like your the house that yeah, your parents have เป็นบ้านแบบริมหาดนี่ baby you can park and walk down there like them yeah, เป็นบ้านแบบว่าเหมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเลแต่เป็นแต่เขาดูแลจะอยู่ถาวรนะนี่คือบ้านอยู่ติดริมทะเลเลยค่ะเพื่อนคล้ายๆคอนเทนเนอร์เลย Do you can live here all year round? Yeah, I think so. Not sure บรรยากาศบ้านริมทะเลของอังกฤษเนาะ Wow, look at all the cloud. You want to stop here or carry on? Yeah, we can stop here and we can walk. You see why it's called Beacon Hill? Why? It's the beacon, the lighthouse.เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปีนลงไปข้างล่างอ่ะค่อนข้างลึกนิดนึงโล่งมากลึกคือกันนะนี่ยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดว้า นั่นนะคะทางที่เราปีนลงมาปรากฏว่าเรามาค้นพบมันมีบันไดตรงนี้ เดี๋ยวขากลับค่อยปีนกลับทางบันไดตลกตัวเองThank you.
ลงมาข้างล่างแล้วหนาวมากครับเพื่อนๆดันไม่ได้เอาอะไรที่แบบว่าเป็นแบบเสื้อกันหนาวแบบกันลมอ่ะเนาะดันมาแบบนี้ก็เลยต้องห่อตัวเองนิดนึงค่ะห่อให้ความร้อนในร่างกายมันไม่ออกไปเยอะค่ะห่อแบบหนาวหนาวถึงปลายนิ้วเลยค่ะฮิวก็สนุกกับการได้ลองถ่ายรูปกล้องใหม่เพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยเป็นแบบน่ามาถ่ายรูปมากเลยไม่ว่าจะเป็นหินแบบเนินเนาะดูท่าทางโอ้จะแห้วกับหอยเพื่อนๆดูไม่มีหอยเลยมีแต่หิน ดูแล้วไม่มีเลยหอยค่ะเพื่อนๆมีแต่สาหร่ายติดกับหินว้าอดอยู่ในทะเลไม่เจอหอยมาเจอหอยข้างบนนี้ค่ะเพื่อนๆหอย2ตัวเราก็ขับรถจากบีชเมื่อกี้มีมาเนาะตรงนี้ก็เป็นเมืองแอมโบแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่ริมหาดตรงนี้ก็จะเป็นพวกคาราวานบ้านพักตากอากาศเยอะเลยค่ะแล้วก็เริ่มมาถึงบ้านคนแล้วค่ะนี่เป็นสุสานแล้วเพื่อนๆสุสานอยู่ริมทะเลเลยเนี่ยค่ะเมืองแอมโบเมืองติดชายริมทะเลเมืองติดริมหาดนี่คือเมืองเล็กCoffee shop that open, we can buy some takeaway coffee. That would be good. Yeah. อยู่ที่นี่ร้านกาแฟ coffee shop เขาเปิดขายอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องซื้อ takeaway นั่งกินไม่ได้ I think we came here. Went down to. Yeah, that's one. We went to have some seafood there, didn't we?Yeah, we did. What is that castle, Hugh? Warkworth. Warkworth? Warkworth? Warkworth, innit? Oh, นี่แหละเมืองที่โอชอบเพื่อนๆ Warkworth. Warkworth. Yeah, I like this town, Warkworth. They have a very good bakery and breakfast shop, too. No, we came along the side. สวยมาก Warkworth เนี่ย We came along and parked along here. Yeah. And it was really flowing, and now there's almost nothing.นี่แหละคือเมืองที่โอชอบวากเวิร์ดอยากอยู่มากเลยอ่ะแต่ฮิวไม่ชอบ I like Warkworth It's a nice place, why do you think I don't like it? I like มากเลย Warkworth It's beautiful Yes, yes it is Yes It's very attractive จอดแวะทานอาหารเช้ากันในรถที่นี่ค่ะนั่งดูวิวจากในรถจะได้อุ่นๆ It's our first picnic picnic ในรถ picnic in the car ห้องน้ำก็ไม่มีที่ไหนก็ปิดหมดเลย public toilet ปิดหมดทุกที่เราเลยต้องไปแอบฉี่กันในป่า good plan นะ
เห็นคนปั่นจักรยานเขาปั่นได้เขาไม่เหนื่อยเขาปีนขึ้นเขาได้ด่าเขาบาสเตอร์ Are you recording? Oh dear. Sorry for the rude word. I mean, lucky chap with such a nice bike. อิจฉาเขานะเขาปั่นขึ้นเขาได้ตัวเองปั่นไม่ได้มีความพยายามจะถ่ายให้ได้วิวปราสาทอุ้ย look at that bridgeWow, baby, that's beautiful. Can we go there? Look. Oh my God. สวยมากเลยอ่ะ And the water go down too there. Look. Can I come? Look, I'm driving. You crazy woman. สวย Okay, how do we get to it? I don't know. Let me go look at the map. หมู่บ้านอารันเมานะคะหมู่บ้านริมทะเลแล้วก็สนามกอล์ฟด้วยอารันเมาในที่อังกฤษชอบมีสนามกอล์ฟริมทะเลเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปทะเลนะคะนี่เป็นเวิ้งน้ำเข้ามาที่ว่าให้เรือมาจอดให้เรือมาจอดได้เนาะก็จะอยู่ตรงนี้จากตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะไม่เย็นมากแต่พอออกมาตรงนี้ปุ๊บหนาวเลยหนาวไหมฮิวหนาวแบบหนาวเย็นเยือกหนาวจะสะใจไปเลยค่ะเพื่อนๆจมูกเริ่มแดงแล้วใส่เสื้อผ้ามาไม่ถูกต้องอ่ะจริงๆต้องใส่เสื้อผ้าแบบกันลมได้อ่ะอันนี้มันกันลมไม่ได้แต่ดีที่มันบุสองชั้นมันยังมีบุให้อยู่ค่ะเพื่อนๆก็เลยพอทนได้ใส่รองเท้ามาก็ไม่เหมาะอีกใส่รองเท้าสแคทเชอร์ไม่กันน้ำไม่กันอะไรเลยคือคิดว่ามาขับรถเล่นคิดว่าคงไม่ได้แบบออกมาเจออากาศหนาวมากปรากฏว่าพากันออกมาริมทะเลแล้วทะเลลมมันก็เย็นที่บัดนี้อันนี้อพยพเห็นหมู่บ้านบ้านที่อยู่ริมชายฝั่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆสวยดีอะแต่ให้อยู่คงไม่อยู่หรอกเพราะว่าใกล้ทะเลเนาะมันคงอากาศเย็นมากอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ถูกรบกวนโดยนักท่องเที่ยวเหมือนโอกับพิวนี่ไงจอดรถแถวหน้าบ้านเขาแล้วก็เดินคือมีนักท่องเที่ยวมาเยอะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยพิวกำลังถ่ายรูปไอตัวซีเมนต์บล็อกอันนี้ค่ะเพื่อนๆทำจากซีเมนต์นะคะเขาทำเป็นบล็อกๆแล้วเขาก็วางเอาไว้ป้องกันข้าศึกเยอรมันมาโจมตีอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้เรากำลังขับรถเลียบชายฝั่งของเมือง Sea Houses นะคะจะมีบ้านริมทะเลแบบนี้นะคะ Sea Houses แล้วก็มองไปทางนู้นตรงภูเขามุมนู้นจะมีปราสาท Bamberg Castle นะคะทั้งเราก็ชมบรรยากาศของบ้านอยู่ริมทะเลแพงนะเนี่ยเราก็ขับรถมุ่งหน้ากันไปต่อที่ Bamberg Castle Poppy's around อุ้ยมีดอก Poppy ด้วยอยู่ริมถนนว้าวสวยจังเลยสวยอ่ะมีดอกป๊อปปี้ด้วย Have we park with the Land Rover cannot ใช่ไหม cannot walk in there ใช่ไหมตรงไปก็ได้อุ้ยนี่ไง Public Walk Park Yes please เดินเดี๋ยวพากันไปดูดอกป๊อปปี้กันนะคะเพื่อนเพื่อนThank you.
ายภาพดอกป๊อปปี้จนสำนำใจนะฮะเราก็เดินตามทางเดิน Public Footpath นะฮะดูซิว่าจะสามารถมองเห็นปราสาทแบมเบิร์ดคาสเซิลจากตรงนี้ได้ไหมนะคะระหว่างทางเดินก็จะมีเนี่ยดอกป๊อปปี้เป็นช่วงที่ดอกเขากำลังมาพอดีว้าวนั่นไงมองเห็นปราสาทแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสวยไหมหนาวโอ้กับฮิวนี่หนาวมากเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเดินต่อไปทางนู้นแล้วจะมีอะไรที่สวยๆไหมนะคะเพื่อนๆโอ้เห็นเดียอุ๊ยมันหลบแล้วอ่ะมันหลบเข้าไปในพงไม้อ่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปแถวปราสาทแบมเบิร์ดกันต่อนะคะอาจจะไปหาที่จอดแถวนั้นแล้วก็หาทางเดินลงทะเลแล้วก็ดูวิวปราสาทจากทะเลค่ะเพื่อนๆแบมเบิร์ดคาสเซิลใหญ่โตมากเดี๋ยววันหน้าเรามาใหม่ค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดว้าวลูกกระต่ายแอบบี้ pretty churchMuseum, no? Chris Darling. She's very famous. She was in the lighthouse on the Farne Islands. She was the daughter of the guy that kept it. Are you listening? Yes. And a ship was wrecked on the Farne Islands. Uh-huh. And she rowed out on her own and rescued all the crew in a tiny little boat. Wow, geng mak. She was like the first of the Royal, what's it called? The Royal Lifeboat Association.คนลุกเลยอ่ะชีเก่งมากกลับไปตั้งต้นใหม่อ่ะเพื่อนเออวายลูกทำไมนกมันบินอยู่กับที่อ่ะเย้ it's a hawk they hover and they go and catch mice นกมันบินอยู่กับที่เพื่อดูเหยื่อเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้เสื้อผ้าแต่งตัวมาก็ไม่พร้อมสู้กับความหนาวริมทะเลค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วนุ่นๆใจจ้าวเนี่ยเป็นเวลาบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเมื่อกี้นี่เราเห็นนกฮูกกันเอ้ยไม่ใช่ฮอกก็คือนกเหยี่ยวมันบินลงแบบหัวทิ่มลงเพื่อจะจับเหยื่อเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเห็นสัตว์ป่า2ชนิดเลยอ่ะเห็นกวางตัวนึงแล้วก็เห็นเหยี่ยวเดี๋ยววันหน้าเรามากันใหม่เบ๊ะ ahead that is a beach or the sea yes เดี๋ยววันหน้าเรามาใหม่ใจจริงอ่ะอยากจะเดินริมหาดแล้วก็มองขึ้นไปเห็นปราสาทแบมเบิร์ดคาสเซิลแต่วันนี้แต่งตัวมาไม่พร้อมสู้หนาวไม่ได้แล้วก็บ่ายสามครึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วค่ะเราก็เลยเดี๋ยวกลับดีกว่ากลับไปหานางงามกลับไปหาทิกิเราออกมานอกเซตแนปนิดนึงเรามาดูว่าคืออะไรอ่ะสงสัยเป็นที่เก็บพืชพันธุ์เกษตรหรือเปล่า Turn right มันมี some sign for itประวัติความเป็นมาของตึกนี้นะคะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อก่อนนี้มันใช้ประโยชน์เพื่อทำอะไรปัจจุบันนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาให้เป็นโรงแรมค่ะเพื่อนๆ It's been a good day out. I hope you enjoyed it. Yes, I have really enjoyed it. Thank you. You can drive home now. It's like an hour and 20 minutes and I don't want to do it. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะฝากกดติดตามช่องโอไลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย